รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วนะคะช่วงเวลาพิเศษเต็มอิ่มไปด้วยสาระน่ารู้ที่นำมาเล่านำมาคุยกันแบบไม่เครียดนะคะทุกคนชอบชมรายการเพราะว่าคุณหมอย่อยเรื่องราวที่เป็นแบบสาระน่ารู้ให้มันฟังง่ายเข้าใจง่ายค่ะวันนี้ก็ทำให้สนุก โอ้ยแต่จะบอกว่าวันนี้เรื่องที่เอามาคุยนี่ถือว่าเป็นแบบกระแสของโลกใบนี้ที่ไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ระดับโลกเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผลกระทบต่อโลกเราถูกค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องยืนห่างกันแบบนี้ใช่แล้วห่างกันเพราะรักกันไม่รู้จะห่างกันอีกนานเท่าไหร่จริงไหมคะคุณหมอคะวันนี้คุณหมอก็เลยจะชวนพวกเราเรียนรู้สู้โควิดโอ้ชอบมากเลยอ่ะเพราะเราได้หลายๆบทเรียนค่ะจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะอยู่กับมันแล้วก็สู้กับมันยังไงคงไปอีกสักระยะนึงเลยแน่เนาะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นี่พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะก่อนจะไปเรียนรู้สู้โควิดตอนนี้ไปพบกับข่าวที่มานำเสนอกันก่อนในช่วงหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีด้วยช่วงหมอคุยข่าวนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีแล้วยิ่งช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านด้วยนะคุณหมอใช่คือช่วงเวลาเหมาะมากที่จะเราทำสวยกันนั้นว่าจริงแต่ตอนนี้มาเริ่มด้วยข่าวแรกของเราเรามาคุยเกี่ยวกับโรคนึงที่ทำให้คนดังระดับโลกเสียชีวิตกันดีกว่าค่ะเขาคือศิลปินเรกเก้ในตำนานที่นักดนตรีทั่วโลกต้องรู้จักค่ะคุณหมอใช่นั่นคือคุณบ๊อบมาเลย์นั่นเองนะคะตอนที่เขาเสียชีวิตนี่คือเขาดังถึงขีดสุดเลยในชีวิตตอนนั้นนะคะก็มีการได้ไปแบบรำลึกหรือว่าไปเปิดประวัติการเจ็บป่วยเขาก่อนจะเสียชีวิตว่าจริงๆเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคอะไรนะคะเรื่องของเรื่องคือคุณบ๊อบมาเล่เนี่ยเขาชอบเตะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจเลยแล้วในช่วงของการออกกำลังกายเขาเนี่ยก็จะเกิดบาดแผลที่เท้าบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็ไม่ยอมรักษาให้หายก็เป็นเรื้อรังอยู่อย่างนั้นหลายต่อหลายปีจนช่วงท้ายๆของก่อนเขาจะเสียชีวิตค่ะเขาเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีอาการหน้ามืดหมดสติเป็นลมหมอวินิจฉัยว่ามันเกิดจากการที่เขามีเนื้องอกในสมองแล้วก็ลามไปที่อวัยวะส่วนอื่นและสุดท้ายเขาเสียชีวิตลงในปี1981ด้วยวัย36ปีและหมอได้พิสูจน์ว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งผิวหนังค่ะคุณหมอคะคือจริงๆหมอจะบอกว่ามะเร็งผิวหนังประเภทเนี้ยมาโนมาเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังจริงๆแล้วสามารถจะเกิดได้ในคนอายุน้อยแล้วก็เป็นมะเร็งผิวหนังประเภทที่มีความรุนแรงสูงสุดในบรรดามะเร็งผิวหนังค่ะสามารถจะเสียชีวิตได้อย่างในระยะเวลาสั้นๆเลยแต่ของจริงๆของเขาเนี่ยก็อยู่มาตั้ง3ปีใช่หลายปีใช่แสดงว่าตอนแรกๆเขาอาจจะเป็นระยะต้นๆซึ่งไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรกจริงๆตั้งแต่แรกเนี่ยก็สงสัยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแผลที่เท้าซึ่งกลับไปคิดว่าเอ้ยมันเกิดจากการเตะฟุตบอลแต่จริงๆมะเร็งชนิดนี้โดยเฉพาะในกลุ่มของคนเอเชียหรือกลุ่มคนผิวสีเนี่ยมะเร็งประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นบริเวณเท้าคือฝ่ามือฝ่าเท้าบางทีเป็นที่เท้าอย่างเงี้ยบางทีคนก็ไม่ค่อยได้สังเกตเท้าตัวเองเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะเริ่มด้วยลักษณะที่แบบเป็นเนื้องอกเป็นสีปื้นๆสีดำสีน้ำตาลคนก็ไม่ค่อยได้สังเกตว่าตัวเองมีฝ่ายอยู่ที่เท้าหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ดูว่ามันมีการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงอะไรจนกระทั่งอาจจะเกิดแตกเป็นแผล
เหมือนในลายของเขาเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าเอ้ยเกิดจากการเตะฟุตบอลค่ะแต่ว่านอกเหนือจากตำแหน่งที่เท้าเนี่ยมันยังมีลักษณะอื่นๆเกิดขึ้นอีกยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกระแดดก็ได้ค่ะคือมันจะเป็นแผ่นปื้นๆอยู่ที่บริเวณหน้าแล้วค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่สม่ำเสมอมีหลายๆสีหรือบางทีมีตุ่มนูนมีแตกเป็นแผลอะไรเงี้ยเป็นต้นขึ้นมาค่ะแต่ว่าบางทีแบบไม่มีสีก็มีอาจจะเป็นสีชมพูสีคล้ายๆกับผิวหนังแต่ว่าขอบแผลเนี่ยถ้าดูดีๆอ่ะจะมีลักษณะที่เป็นสีน้ำตาลสีเทาขึ้นมาอะไรเงี้ยอยู่ตามผิวหนังอันนี้ก็เป็นอีกประเภทนึงของเขาค่ะก็คือเขามีลักษณะเขามีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันไปจริงๆแล้วไอ้มะเร็งไฝหรือมะเร็งประเภทเนี่ยเมลานโนมาจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้กับผิวหนังทุกส่วนของร่างกายเลยมักจะเกิดบริเวณที่ได้รับแสงแดดบ่อยๆอย่างเช่นบริเวณใบหน้าอย่างเงี้ยบริเวณแขนขางั้นบางทีเนี่ยเวลาเราตรวจอันที่ตรวจง่ายๆก็คือจุดดำๆอะไรที่มีลักษณะแปลกๆเขาจะมีการตรวจที่เป็นสัญญาณการตรวจง่ายๆเขาเรียกว่า ugly duckling sign เหมือนกับลูกเป็ดขี้เหร่นั่นหมายความว่าเวลาที่มองไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นไฝธรรมดามันจะรู้ลักษณะคล้ายกันหมดค่ะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์อันนี้ก็คือลักษณะอะไรที่มันดูแตกต่างเช่นคนไข้อาจจะมีแบบ20จุดอยู่ที่หลังค่ะแต่อันนี้มันจะเด่นกว่าอันอื่นออกมาอย่างเช่นอาจจะใหญ่หรือสีอาจจะผิดปกติอาจจะแบบมีเฉดสีมากมายอย่างเช่นสีน้ำตาลสีดำหรือรูปร่างก็แบบมีแขนขาหรือบางทีก็อาจจะมีเลือดออกอะไรเงี้ยก็ทำให้เป็นอาการสัญญาณที่บ่งบอกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่ไฝที่มีลักษณะปกตินะอาจจะเป็นไฝที่มันกลายเป็นมะเร็งไฝได้อย่างนี้คือถ้าเกิดเรามีไฝและเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหรือว่าขนาดอันนี้ควรพบแพทย์เลยควรพบแพทย์ซึ่งถ้าตรวจพบว่าเราเป็นมะเร็งผิวหนังเมลานโนมาวิธีการรักษานี่เป็นยังไงคะวิธีการรักษาก็จะมีตั้งแต่การตัดเอาตัวมะเร็งไฝออกแล้วก็มีตั้งแต่การให้คีโมนะมีตั้งแต่การใช้รังสีเคมีบำบัดรังสีบำบัดหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะดูว่ามีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองหรือไม่ถ้ามีการกระจายก็ต้องตัดออกด้วยหรืออีกอันที่เรียกว่า target therapy หรือภูมิคุ้มกันบำบัดอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ช่วยรักษาแล้วก็ควบคุมในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้ได้จริงๆแล้วเราต้องเป็นคนที่สังเกตอ่ะบางทีต้องสังเกตว่ามีความผิดปกติของผิวหนังอะไรหรือเปล่ามีไฝมีตุ่มเนื้อมีปานมีอะไรผิดปกติไหมหรือบริเวณนี้ไม่เคยมีเกิดมีขึ้นมาเนี่ยจะต้องไปตรวจดูว่ามีปัญหาของมะเร็งผิวหนังไหมหรือถ้าเราจะต้องทำอาชีพที่สัมผัสกับแสงแดดก็ต้องทาครีมกันแดดเป็นตัวนึงที่ใช้ในการป้องกันซึ่งสำคัญมากๆนี่แหละค่ะป้องกันนี่ง่ายกว่ารักษาอยู่แล้วทุกโรคนะคะเพราะฉะนั้นได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนำไปป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองจะได้ห่างไกลจากโรคมะเร็งผิวหนังเมลานโนมานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้ให้เท่าทันกันกับโรคที่วินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วกับเจ้าโควิด-19นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะค่ะเพราะผิวพรรณเปรียบเสมือนหน้าต่างของสุขภาพภายในผิวพรรณที่อ่อนเยาว์สดใสจึงสะท้อนถึงสุขภาพภายในที่แข็งแรงร่วมไขปัญหาสุขภาพและความงามหัวใจความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณพร้อมข่าวสารอัปเดตเทรนด์โลกและนวัตกรรมมาร่วมป้องกันความเสื่อมถอยพร้อมคืนความแข็งแรงของสุขภาพกับแพทย์หญิงอัจจิมาสุวรรณจินดาในรายการคุยกับหมออัจจิมาทาง Nation TVช่วงหมอชวนคุยสัปดาห์นี้เราจะชวนทุกคนมาเรียนรู้สู้โควิดกันนะคะคุณหมอใช่แล้วไม่รู้ไม่ได้แล้วก็ต้องรู้ให้เท่าทันเขาด้วยเพราะว่าโอ้โหวินาทีนี้ทั่วโลกเลยนะคะใช่เป็นโรคระบาดทั่วโลกใช่แล้วก็เป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนมากมายจริงด้วยทำให้คนตกงานทำให้คนไกลบ้านทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักโอ้แล้วบางประเทศเนี่ยเหมือนจะดีสักพักกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังวางใจไม่ได้จริงๆจริงค่ะเราต้องมาทำความรู้จักกับเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเจ้าโควิด-19 เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันร้ายกาจนะคะคุณหมอคะโควิด-19 ก็เป็นไวรัสตัวนึงซึ่งอยู่ในกลุ่มโคโรนาไวรัสนะคะซึ่งกลุ่มของโคโรนาไวรัสเนี่ยเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมแบบ RNA
โดยที่เปลือกหุ้มโปรตีนของมันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับเป็นหนามตัวหนามมันเนี่ยมันจะมีหัวครอบที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับมงกุฎก็เลยกลายเป็นชื่อเรียกของเขาว่าเป็นกลุ่มโคโรนาไวรัสซึ่งเรารู้จักกันก็จะมีโรคซาโรคเมอร์สเนี่ยคือเป็นกลุ่มโคโรนาไวรัสเหมือนกันมันสามารถจะแพร่กระจายจากคนสู่คนได้จากฝอยละอองขนาดเล็กนั่นก็คือสาเหตุทำไมเราต้องใส่แมสใช่ทำไมต้องใส่ผ้าปิดปากมันก็จะมีตั้งแต่ฝอยละอองขนาดใหญ่จนถึงฝอยละอองขนาดเล็กคือฝอยละอองขนาดใหญ่เนี่ยถ้านั่งใกล้ๆเนี่ยมันส่งถึงกันได้อย่างเวลาเราพูดคุยเนี่ยมันก็สามารถจะมีฝอยละอองออกไปได้เป็นเมตรนะคะถ้าเป็นฝอยละอองขนาดเล็กก็อาจจะต้องตะโกนพูดดังๆร้องเพลงไอ้จามอะไรเงี้ยถึงจะทำให้ไปถึงอีกคนหนึ่งได้ก็สามารถจะทำให้ติดต่อแพร่กระจายออกไปได้ไกลตั้งแต่1เมตร2เมตรจนกระทั่งถึง5เมตรเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของบ้านเราที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดขึ้นจากคนที่ไปอยู่ในที่เดียวกันเยอะๆอย่างเช่นไปอยู่ในที่มันอากาศถ่ายเทไม่ดีสนามมวยโรงหนังโรงภาพยนตร์อย่างเงี้ยมันก็ทำให้การแพร่กระจายเนี่ยง่ายขึ้นนะหรือแม้กระทั่งในโรงพยาบาลนะปัญหาของโรงพยาบาลนอกจากคนจะเยอะแล้วเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลคนไข้อย่างเช่นในคนไข้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจที่ต้องใช้เครื่องดูดเสมหะที่ทำให้ตัวเชื้อโรคเนี่ยมันมีการแพร่กระจายเป็นละอองฝอยได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆนะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นจากการสูดดมนะคะหรือบางทีไปสัมผัสตามที่ต่างๆแล้วก็พอคนมาจับนะคะที่บริเวณตาจมูกปากก็ทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายได้ง่ายแต่อีกอันนี้ที่ต้องพูดถึงที่คนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วเราพบเชื้อโรคในอุจจาระด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮยีนหรือว่าสุขอนามัยสำคัญมากพอเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บอาจจะต้องปิดฝาชักโครกกดน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่เกิดการกระจายของเชื้อโรคเนี่ยออกมานะอีกอันที่เราต้องทราบก็คือระยะฟักตัวของการติดเชื้อนะคะก็จะตั้งแต่2วันถึง2อาทิตย์ค่ะเพราะว่าในกลุ่มนี้สมมุติว่าเราไปเจอคนที่แข็งแรงบางทีใน2อาทิตย์เนี่ยเขาไม่มีการอะไรเลยค่ะพอไม่มีการอะไรเลยโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อเนี่ยง่ายมากใช่นะยิ่งถ้าอยู่ในบริเวณที่มีคนหนาแน่นเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อเนี่ยก็จะเยอะมากในคนที่มีอาการเขาก็บางคนก็อาจจะเริ่มมีอาการตั้งแต่2วันเป็นต้นไปนะคะซึ่งอาการของคนที่มาก็มีได้หลายแบบแต่อาการนำเลยก็จะมีที่คนมากที่สุดคือมีไข้เขาถึงต้องตรวจไข้ก่อนใช่ถึงการวัดไข้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาด้วยเรื่องไข้ส่วนใหญ่นะ 7-8% ก็จะมีเรื่องไข้มีไข้มีไอมีอาการปวดเมื่อยตามตัวมีอาการเจ็บคอหรือบางคนอาจจะมีอาการท้องเสียนะหรือบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอะไรหรือบางคนอาจจะมีอาการที่อาจจะทำให้เรานึกไม่ถึงเลยว่ามันมันไปลิงก์กันได้ยังไงก็คืออาจจะมีเรื่องของการที่สูญเสียกันได้กลิ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นอีกอันนึงที่สามารถจะนำให้เกิดปัญหาได้บางทีถ้าเกิดเชื้อลงปอดไปแล้วเขาก็อาจจะมาด้วยหอบเหนื่อยนอกจากนี้อาจจะมีอาการที่คนจึงไม่ถึงว่าบางทีเขาปวดศีรษะปวดศีรษะอ่อนเพลียมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คนนอยนะบางทีแบบจริงวันนี้ฉันเจ็บคอฉันเป็นโควิดหรือยังนะเหนื่อยฉันมีไข้อะไรอย่างเงี้ยฉันเหนื่อยฉันหมดแรงหมดแรงเพราะว่าที่คนนอยก็เพราะว่ามันแพร่กระจายรวดเร็วแล้วใช่ใช่แล้วมันก็ติดกันเป็นวงกว้างที่สำคัญคือมันมีผู้เสียชีวิตทุกวันใช่ทำไมบางคนเป็นแล้วอาการนิดเดียวบางคนเป็นหนักอยู่ในโรงพยาบาลนานแล้วก็ทำไมบางคนเป็นปุ๊บเสียชีวิตทันทีไอ้ที่เสียชีวิตกันส่วนใหญ่นี่เกิดจากอะไรคะคุณหมอคือต้องบอกว่าเวลาที่ไวรัสมันแพร่กระจายเนี่ยเนื่องจากโควิด-19 เนี่ยคุณแอนเขามีคุณสมบัติหรือมีตัวลับพิเศษซึ่งตัวลับของเขาเนี่ยมันอยู่ในส่วนของปอดในส่วนของเซลล์ปอดเวลามันไปถึงปุ๊บไอ้ตัวลับเนี่ยมันจับแน่น มันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันจับแน่นกว่าไอ้ตัวซาถึงเป็น10เท่าเลยมันก็เลยสาเหตุทำให้อาการของคนไข้เนี่ยไปหนักอยู่ที่ปอดเพราะว่ามันไปจับแน่นเลยพอแน่นเสร็จปุ๊บมันถอดเปลือกของมันทันทีปล่อยตัวไวรัสเนี่ยปล่อย RNA เนี่ยเข้าไปในเซลล์แล้วก็ไปเจริญเติบโตไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้มีการสร้างพวกเซลล์อักเสบออกมาคนไข้ก็เริ่มมีไข้คนไข้ก็จะเริ่มมีไข้มีไอมีปวดเมื่อยตามตัวมีอาการต่างๆมันก็เกิดจากเซลล์อักเสบที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าไวรัสปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นต่อเมื่อไอ้เซลล์ที่ฆ่าไวรัสเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าแต่ไวรัสมันก็ไป
จัดอย่างอื่นด้วยใช่มันก็ไปเซลล์ของร่างกายเราเองด้วยก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะเวลาที่เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมากันอยู่เยอะๆแล้วปล่อยสารอักเสบออกมามากๆมากๆ เหมือนพายุเซลล์อักเสบเลยแหละไม่ใช่เกิดแต่ปอดอย่างเดียวแต่เกิดการอักเสบไปทั่วร่างกายแล้วเกิดภาวะช็อกเกิดภาวะอวัยวะต่างๆร่างกายเนี่ยหวายก็เลยทำให้เกิดปัญหาคนไข้เนี่ยเสียชีวิตเพราะเวลาสารอักเสบไปอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะเวลามันไปที่เซลล์ปอดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วมันมีการรั่วของสารน้ำเนี่ยออกมาแล้วพอเซลล์ปอดมันเสียมันทำงานไม่ได้ร่างกายก็ขาดออกซิเจนออกซิเจนน้อยอวัยวะต่างๆก็เริ่มวายเริ่มเสียหายอวัยวะหลายๆอวัยวะที่วายคือไม่ทำงานล้มเหลวแล้วก็เลยทำให้เกิดปัญหาเสียชีวิตแต่เวลาที่คุณผู้ชมฟังแล้วก็อาจจะโอ้โหน่ากลัวจังเลยอ่ะมันตายได้เลยอ่ะแต่เราก็ต้องมองอีกมุมนึงว่าคนที่เขาหายก็มีเยอะคนที่เขารู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้ไปรับเชื้อก็มีเยอะป้องกันไม่ให้เป็นอันที่สองเป็นแล้วต้องรีบรักษาเร็วนี่ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้สู้โควิดกันต่อแต่ว่าตอนนี้พักดื่มน้ำดื่มท่าสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะแห้งกับผิวขาดน้ำเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นสภาพผิวที่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วผิวแห้งกับผิวขาดน้ำเนี่ยมีสาเหตุที่ต่างกันแล้วก็วิธีการดูแลก็ต่างกันด้วยค่ะโดยปกติแล้วตัวที่กำหนดความชุ่มชื้นของผิวเราค่ะจะมาจาก2ส่วนหลักๆก็คือในเรื่องของสมดุลของน้ำแล้วก็น้ำมันในผิวในกรณีของผิวแห้งอะค่ะจะเกิดจากการที่ต่อมไขมันในผิวของเราเนี่ยผลิตน้ำมันหรือว่าที่เราเรียกว่าซีบรัมเนี่ยน้อยลงซึ่งผิวแห้งอะค่ะก็จะเป็น1ใน4สภาพผิวหลักๆที่จะมีผิวแห้งผิวมันผิวธรรมดาแล้วก็ผิวผสมโดย4สภาพผิวนี้ค่ะจะถูกแบ่งออกตามปริมาณการผลิตซีบรัมในผิวซึ่งก็จะถูกกำหนดโดยปัจจัยจากในเรื่องของพันธุกรรมเพศแล้วก็อายุจึงมักไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ค่ะแต่ในกรณีที่เรียกว่าผิวขาดน้ำอะค่ะจะเป็นลักษณะของผิวที่มีปริมาณน้ำในผิวเนี่ยลดลงซึ่งไม่จำเป็นจะต้องสัมพันธ์กับปริมาณน้ำมันในผิวเสมอไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในคนผิวแห้งผิวมันผิวธรรมดาหรือว่าผิวผสมเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของผิวขาดน้ำร่วมด้วยได้เช่นกันค่ะซึ่งสาเหตุของผิวขาดน้ำค่ะก็มาได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเปล่าไม่เพียงพอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนมากเกินไปที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดการขับน้ำออกมากทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำหรือว่าจากสาเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้ผิวชั้นนอกของเราค่ะอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นการขัดถูหน้าแรงๆการแพ้เครื่องสำอางการมีผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรังหรือว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นจัดหรือว่าร้อนจัดซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ผิวชั้นนอกอ่อนแอค่ะก็จะทำให้ไม่มีตัวช่วยในการกักเก็บน้ำไว้ใต้ชั้นผิวแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหาผิวขาดน้ำตามมาได้ค่ะการดูแลผิวแห้งกับผิวขาดน้ำก็ต่างกันนะคะอย่างในกรณีผิวแห้งเนี่ยเราก็สามารถเลือกใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เลยส่วนถ้าเป็นในกรณีของผิวขาดน้ำเนี่ยเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุของผิวขาดน้ำเนี่ยเกิดจากอะไรเราดื่มน้ำพอไหมผิวชั้นนอกของเราระคายเคืองหรือเปล่าเป็นต้นนะคะซึ่งการดูแลผิวขาดน้ำค่ะเราก็อาจจะเน้นใช้ครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของสารที่ช่วยดึงน้ำเข้าผิวหรือว่าครีมบำรุงที่มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมผิวชั้นนอกรวมถึงเราอาจจะต้องดูด้วยค่ะว่าปัญหาผิวของเราเนี่ยเป็นผิวขาดน้ำร่วมกับลักษณะของผิวแบบไหนเช่นเป็นผิวแห้งร่วมกับผิวขาดน้ำเป็นผิวมันร่วมกับผิวขาดน้ำหรือว่าเป็นผิวธรรมดาร่วมกับผิวขาดน้ำซึ่งการดูแลแล้วก็เลือกสกินแคร์ในผิวแต่ละแบบเนี่ยค่ะก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าใครที่มีปัญหาผิวที่ซับซ้อนแบบนี้ค่ะหมอก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะประเมินสภาพผิวแล้วก็หาวิธีการดูแลรักษาเฉพาะในผิวของคนไข้แต่ละรายอีกทีนึงค่ะผิวพรรณเปรียบเสมือนหน้าต่างของสุขภาพภายในผิวพรรณที่อ่อนเยาว์สดใสจึงสะท้อนถึงสุขภาพภายในที่แข็งแรงร่วมไข
ไขปัญหาสุขภาพและความงามหัวใจความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณพร้อมข่าวสารอัปเดตเทรนด์โลกและนวัตกรรมมาร่วมป้องกันความเสื่อมถอยพร้อมคืนความแข็งแรงของสุขภาพกับแพทย์หญิงอัจจิมาสุวรรณจินดาในรายการคุยกับหมออัจจิมาทางเนชั่นทีวีช่วงที่2สนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างกลับมาคุยกันต่อช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างคนเราก็อยากจะมีรูปร่างที่สวยงามแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็อย่าลืมให้ออติซินดูแลทุกคนนะคะส่วนตอนนี้ทุกคนอยากจะห่างไกลโรคนี้ก็ต้องดูรายการเรากันต่อนะคะวันนี้คุณหมอชวนพวกเราเรียนรู้สู้โควิดกันเราทราบไปแล้วว่ามันคือเชื้ออะไรแพร่เข้าสู่ร่างกายเราได้ยังไงแล้วก็จะมีอาการอะไรบ้างทีนี้หลายคนก็กังวลนะคะคุณหมอตื่นมาพร้อมกับคำถามว่าฉันเป็นหรือยังฉันจะเป็นไหมฉันเป็นหรือยังอ่ะเฮ้ยฉันติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเดียวที่เราจะรู้คือเราต้องตรวจใช่ไหมคะคุณหมอซึ่งจริงแล้วเทสหรือการตรวจที่ดีที่สุดก็คือการตรวจหาเชื้อตัว RNA นั่นเองค่ะซึ่งเรียกว่า RT-PCR ค่ะข้อดีของอันนี้ก็คือถ้าตรวจเจอโอเคเราก็รีบรักษาค่ะใช้ในการวินิจฉัยใช้ในการรักษาแล้วถือว่าเป็นโกลด์สแตนดาร์ดที่องค์การอนามัยโลกเขาใช้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีความจำเพาะมากคือถ้าเจอเนี่ยใช่ค่ะแต่ถ้าไม่เจอแล้วถ้าคุณมีประวัติเสี่ยงหรือคุณเพิ่งไปต่างประเทศในประเทศที่มันมีความเสี่ยงสูงก็น่าที่จะตรวจใหม่ค่ะในกรณีที่เราเจอผลเป็นลบหรือเขาให้แนะนำอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณของปอดค่ะซึ่งในประเทศจีนเนี่ยเขาจะทำคู่กันเลยนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นตัวบอกได้ดีคือถ้ามีเนี่ยต้องให้นึกถึงด้วยอีกวิธีนึงที่ทำกันก็คือการตรวจเลือดซึ่งจริงแล้วถือว่าเป็นการตรวจที่เขาเรียกว่าเป็นสกรีนนิ่งหรือเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นได้เร็วคือที่เราเรียกว่าตัว rapid test นะคือมันเป็นการตรวจภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสขึ้นอันนี้ช่วยได้มากเลยเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเราได้รับการติดเชื้อเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันเข้ามาที่เราเรียกว่าแอนติบอดีตัวแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเนี่ยจริงแล้วก็จะมีอยู่2ตัวนะคือแอนติบอดีชนิด M กับอีกอันคือแอนติบอดีชนิด G ค่ะภูมิต้านทานชนิด M ออกมาก่อนภูมิต้านทานชนิด G เนี่ยออกมาทีหลังไอ้ภูมิต้านทานชนิด M เนี่ยหลังจากที่ร่างกายได้รับการติดเชื้อใหม่ๆก็จะสร้างชนิด IgM ขึ้นมาพอสร้างมาเสร็จปุ๊บแล้วมันจะค่อยๆลดระดับลงตัวที่จะคงอยู่นานคือตัวที่มาทีหลังคือตัวภูมิต้านทานชนิด G หรือ IgG เป็นตัวที่บอกว่าร่างกายเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อประเภทนี้คือข้อดีของเทสเนี่ยคุณแอนมันเร็วได้ผลเร็ว15นาทีก็ได้ผลแล้วแล้วก็มันเป็นตัวที่ใช้สกรีนนิ่งได้ดีถึงแม้จะไม่ 100% เพราะว่าถ้าสมมติเราไปตรวจในกรณีที่คนที่ไม่มีอาการได้รับเชื้อแต่ยังไม่ทันสร้างภูมิต้านทานค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปตรวจปุ๊บมันจะเจอว่าเป็นลบคราวนี้ปัญหาคือพอคิดว่าผลฉันไม่ติดเชื้อฉันไม่ติดเชื้อฉันไม่เป็นฉันก็จะใช้ชีวิตล่าเริงก็ไปแพร่เชื้อให้คนก็สามารถจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อได้ค่ะคราวนี้ในกลุ่มถ้าเกิดคนที่เจอล่ะในกลุ่มคนที่เจอเนี่ยเขาก็จะต้องไปคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะก็คือต้องไปทำตัว RT-PCR วิธีแรกเพื่อจะวินิจฉัยคือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนั้นว่าไปตรวจเถอะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะคือถึงแม้หมอไม่มีอาการอะไรเลยนะแต่หมอก็ไปตรวจเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจใช่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเราต้องมาดูถึงวิธีการป้องกันแล้วค่ะคุณหมอคะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันให้เราไกลจากเจ้าโควิด-19 บ้างไหมคะงั้นการป้องกันสามารถทำได้อะไรบ้างเรารู้ว่าเอ้ยมันติดต่อโดยละอองฝอยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีสวมหน้ากากให้ปิดจมูกปิดปากอีกอันที่เราจะต้องทำตลอดคือหมั่นทำความสะอาดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลมากกว่า 70% ก็ได้นะนอกจากนี้ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ social distancing ต้องอยู่ห่างกันต้องหลีกเลี่ยงการรวมตัวนะหลีกเลี่ยงงดที่จะไปอยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่นหลีกเลี่ยงการเดินทางนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นระวังพวกพื้นผิวที่มีการสัมผัสกันเยอะๆหรือมีการหยิบจับได้นะยกตัวอย่างเช่นลูกบิดค่ะหรือบางทีอยู่ในลิฟต์ต้อง
กดลิฟต์อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันตัวเองไม่ให้เราไปเสี่ยงรับเชื้อทีนี้อย่างที่ว่ามันเป็นไวรัสใช่ไหมคุณหมอขามันก็ถ้าเรามีภูมิต้านทานที่ดีแล้วอาจจะไม่ถูกมันทำร้ายเข้ามาทำลายร่างกายเราก็ได้แล้ววิธีการเสริมภูมิต้านทานเพื่อสู้กับเจ้าโควิด-19เราทำได้ยังไงบ้างคะจริงๆการเสริมภูมิต้านทานก็คือการทำให้ร่างกายแข็งแรงการทำให้ร่างกายแข็งแรงจริงๆแล้วก็คือกลับไปเบสิกการดูแลสุขภาพตั้งแต่การรับประทานอาหารการออกกำลังกายการนอนหลับการจัดการกับความเครียดการรับประทานอาหารนี่คือต้องงดกลุ่มอาหารที่เป็นอาหารอักเสบแล้วตัวอย่างเช่นอาหารหมักอาหารดองนะรับประทานอาหารที่ไปสร้างสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายซึ่งมันเป็นตัวที่ต้านการอักเสบอีกวิธีนึงก็คือการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายก็คือเป็นตัวที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมีออกซิเจนไปสู่ร่างกายทำให้การทำงานของเซลล์ร่างกายดีขึ้นมีการขับถ่ายมีการเปลี่ยนของเสียไปจากร่างกายแล้วคุณออกกำลังกายให้พอเหมาะนะให้เน้นการพักผ่อนเน้นการผ่อนคลายนะเพื่อจะทำให้ภูมิต้านทานร่างกายสูงขึ้นควรจะนอนหลับพักผ่อนให้พอเพียงเพื่อให้ร่างกายของเราได้มีการซ่อมแซมหรืออาจจะเพิ่มเสริมวิตามินเข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดทุกคนตอนนี้มีความเครียดหมดเพราะว่าหลายๆธุรกิจหลายๆกิจการเนี่ยต้องปิดกิจการมันอาจจะสร้างความเครียดให้หลายๆคนนะแต่ว่าหมอจะบอกคือทุกคนก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเครียดไปก็ไม่ได้เปลี่ยนให้โรคนี้หายไปเราเอาสุขภาพเราไว้ก่อนนะพยายามจัดการกับความเครียดแล้วก็ทำให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงเพื่อจะทำให้เราเนี่ยป้องกันเชื้อโรคได้ถ้าเราปราศจากโรคเนี่ยจบโควิดเมื่อไหร่ปุ๊บค่อยว่ากันใหม่ใช่ทุกอย่างก็ลุกขึ้นมาสู้กันใหม่ต่อไปในโอกาสข้างหน้าเอาให้โรคมันหายไปก่อนใช่ค่ะนะคะเพราะว่าทุกคนก็กำลังเผชิญอยู่กับเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะและที่สำคัญก็คืออย่าลืมเสริมภูมิต้านทานด้วยวิธีต่างๆที่คุณหมอบอกไปเราก็จะได้ห่างไกลจากเจ้าโควิด-19 นะคะหวังว่าคุณผู้ชมรายการเราจะแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยไร้โควิดกันทุกคนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าคุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ